เรามาพบกันในคลิปนี้อีกรอบนะครับสำหรับโมเมนต์ของพี่อัพทักษรและนนท์กุชนนท์และความน่ารักหลากหลายสไตล์ด้วยนะครับตอนนี้ครับย้อนกันหน่อยเมื่อวานฮาโลวีนนะครับก็เป็นอีกหลากหลายช็อตชุดรูปชุดเซตในธีมของฮาโลวีนเนี่ยจะร้อนๆหน่อยนะ This is Halloween นะคนสวยคนสวยผีน่ารักนะครับพี่อัพไม่เคยเล่นหนังผีนะมีคำถามนะรู้สึกว่าอย่างนะครับคิดว่าแบบน่าจะมีเล่นหนังผีคู่กันกับนนท์กุชนนท์ไหมครับโอ้แบบนี้ก็รอติดตามเลยนะจากFire Yourself หารักด้วยใจเธอมาเนี่ยซีรีส์นี้จบเนี่ยต้องก็อยากเห็นซีซั่น2นะหรือว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่อะไรก็ตามนะก็ที่แบบพอได้เล่นคู่กันเราโอ้แล้วก็ฟินแล้วนะครับจากคู่วันนั้นน่ะจากเวิร์กช็อปมาเนี่ยมาเป็นคู่รักกันจริงในทุกวันนี้ครับอันนี้เป็นช็อตแรกไปต่อครับมาพบกันอีกรอบนึงนะกับช็อตนี้นะงาน Destiny Clinic นะเก็บตกนะครับหลากหลายมุมนะครับเจ้าอันนะคนสวยคนสวยน่ารักครับน่ารักที่สุดเลยคุณชนนตาถึงนะใจกล้ารักจริงจริงจริงจากใจนะครับไปได้คุณเขาไปครองนะทำดีมากนะครับบอกแล้วว่าเขาเจอตั้งแต่11ปีที่แล้วนะเห็นไหมมาเซอร์ไพรส์ในวันเกิดพี่ครับนะโอ้รู้สึกยังไงบ้างนะครับดาราถามว่าเรื่องอนาคตเนี่ยเราได้คุยกันแล้วเนาะมีคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์แซะคอมเมนต์ป่านก็มีนะครับคอมเมนต์ว่าแอดโดยตรงก็มีนะโอ้ผมไม่ได้อ่านละขอบคุณคุณแม่เพื่อนๆพี่ๆ FC ชาร์ล็อตที่กำลังใจให้แอดด้วยเนาะก็รู้สึกจะช่วยบ้องแอดเนาะขอบคุณมากๆนะครับก็ยิงผมน้อมรับทุกความคิดเห็นแหละนะแต่บางทีบางคนนะเขาก็คอมเมนต์บอกแอดเล่าภาคไม่ได้อรรถรสเท่าไหร่เนาะมันผมก็นำเสนอในแบบสไตล์ของผมนะเป็นเอกลักษณ์ของผมจริงนะครับบางทีในคำพูดไหนเนาะในช่วงโมเมนต์ไหนเนี่ยในการบรรยายเนี่ยมันไม่ต้องเรียกว่าไม่ถูกใจเท่าไหร่นะหรือว่าไม่ได้อรรถรสนะไม่สนุกเท่าไหร่นะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขกันในทุกวันแบบนี้นะอยากจะมอบพลังบวกให้กันในทุกๆโมเมนต์ทุกๆช็อตนะซึ่งมันเป็นพลังแห่งความสุขที่สัมผัสผ่านในใจผ่านในสิ่งเราได้ยินนะสิ่งเรามองเห็นนะครับในความรักของพี่อัพทักษรและนนท์กุชนนท์นะความชัดเจนนี้และก็ยาวต่อไปนะครับอย่างที่ผมได้พูดก็หลายรอบเหมือนกันนะก็เลยบอกโอเคนะอนาคตเนี่ยไม่ว่าเรื่องปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยความชัดเจนของเขาในใจเนี่ยเขาเขียนคู่ข้างกันตลอดไปนะมั่นคงชัดเจนแน่นอนนะแน่แน่มันหินนะครับเขาเป็นหินน่ะเข้าใจไหมใจหินหินทั้งสองนะครับทั้งพี่อัพแล้วก็หนุ่มกุดด้วยพี่อัพก็เคยพูดนะเมื่อวานผมมีเสิร์ชช็อตนั้นสั้นๆอยู่ในรายการนะที่มีพี่คนน่ะพี่คนในรายการที่เป็นรู้สึกจะเจ้าของช่องนั่นแหละก็มีรายการเมื่อวานเนี่ยก็ถามไม่ใช่เขาถามเขาบอกว่าแต่เขา20กว่าเองนะนะที่พี่อัพบอกว่าแล้วปัญหาอยู่ตรงไหนนะใช่ไหมถ้าพี่อัพถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่อัพบอกปัญหาอยู่ตรงไหนเนี่ยมันชัดเจนมากนะเขาหินทั้งสองนะหัวใจนะครับหินหัวใจหินนะคนสวยขาได้ยินว่าแฟนหวงมากสิครับนี่ก็หน้าหวงอย่างกะสวยเพอร์เฟกต์ขนาดนี้นะครับประมาณนี้ครับนะมารวมช็อตให้กันรอบนี้เดี๋ยวมีช็อตปิดท้ายครับปิดท้ายตรงนี้ครับความน่ารักละมุนตรงนี้ในงานวันแบงคอกรอบโอ้โหละมุนมากตอนคุณจับแขนพี่อัพตรงนี้ถ่ายรูปคู่กันที่บอร์ดวันแบงคอกดูแล้วดูอีกชื่นใจสื่อใจน่ารักอบอุ่นใจแบบนี้น่ารักมากครับให้ภาพเราเลือกอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะหลากหลายมุมนะครับตอนที่เดินเข้ามาที่ในส่วนของงานจะตรงผมแดงด้วยตรงส่วนช็อตอันนี้เป็นจริงๆช็อตอินโพสแหละเราได้เห็นกันแล้วเนาะมาอีกรอบหนึ่ง
นี่เป็นฟีลแบบสตูดิโอมุมตรงนี้หลากหลายเพื่อนฝากกันประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะก็Happy Happy ครับยาวๆไปเดี๋ยวมีโมเมนต์อะไรอัปเดตเนี่ยก็จัดไปในคลิปนี้นะผมนำเสนอเนี่ยก็มันมาตรงกับช่วงบ่ายเนาะที่ลงตอนนี้นะแต่ตอนบันทึกเนี่ยก็บันทึกไว้ตอนเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวจะทยอยมาทีหลังเนาะงั้นก็สอดแทรกไปนะครับจะเหลือบกันหน่อยขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ